สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับหมี่ซีดมาชวนทำเมนูข้าวผัดไก่สูตร2กันครับทุกคนสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ผู้ใหญ่เนี่ยต้องชอบมากๆเลยเพราะว่าสูตรที่แล้วเนี่ยเป็นสูตรธรรมดาที่ไม่ได้ใส่พริกลงไปนะครับเพราะว่าเราทำให้เด็กเนี่ยสามารถกินได้แต่ว่าสูตรนี้นะครับสำหรับผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่ที่ชอบกินเผ็ดนะครับอันนี้เราก็ทำเหมือนเดิมเลยเทน้ำมันใส่กระทะนะครับผัดเนื้อไก่นะครับให้สุกนะครับและเมื่อไก่เริ่มสุกแล้วนะครับเราก็ตอกไข่ไก่เนี่ยใส่ลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันปกติแล้วเวลาผมไปสั่งข้าวผัดตามร้านอาหารตามสั่งผมชอบให้เขาใส่พริกลงไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นความเพิ่มรสชาติความเผ็ดให้กับข้าวผัดมันทำให้การกินข้าวผัดของเราเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นเมื่อเราเติมพริกลงไปถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไปสั่งข้าวผัดที่ร้านอาหารตามสั่งนะครับก็ลองให้แม่ค้าเนี่ยเขาใส่พริกที่สับๆไว้ดูนะครับปกติพริกสับเนี่ยเขาจะเอาไว้ทำพวกผัดกะเพราหรือเมนูผัดต่างๆที่ต้องการความเผ็ดเนี่ยเขาก็จะมีพริกสับมีกระเทียมสับนี่เอาไว้รองรับเลยเราก็ใส่ไปในข้าวผัดเลยบอกป้าครับขอใส่พริกลงในข้าวผัดหน่อยเพราะว่าผมชอบกินมากๆเขาก็จัดหนักจัดเต็มให้เลยครับเป็นข้าวผัดสุดแซ่บเลยคราวนี้อร่อยมากนี่ครับเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับพอไข่เราเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็จะใส่ข้าวสวยของเราลงไปเป็นข้าวสวยที่เราหุงไว้สำหรับการเอามาทำข้าวผัดนะครับเราจะหุงให้แข็งๆนิดนึงนะปกตินะครับหมี่ซีดเวลาทำข้าวผัดเนี่ยจะเลือกใช้เป็นข้าวหอมมะลินะครับเพราะว่าเม็ดจะเรียงตัวกันสวยมากเลยมันจะทำให้ดูน่ากินแต่จริงๆถ้าตามร้านอาหารตามสั่งทั่วไปเขาก็จะใช้ข้าวอื่นนะเช่นข้าวเสาให้ข้าวขาวบ้างข้าวหอมผสมบ้างอะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่ความสะดวกของร้านนั้นๆเลยโอเคครับเราก็ทำการผัดคลุกเคล้าไปให้ข้าวกับไข่แล้วก็ไก่เนี่ยเข้ากันนะครับจะบอกว่าตอนนี้หน้าเตานี้กลิ่นหอมมากๆเลยทุกคนกระทะนี้นะครับกินได้3คนนะครับและขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะใส่กระเทียมเจียวของเราลงไปกระเทียมเจียวนี้จะบอกว่าใครสะดวกเจียวเองก็เจียวได้เลยนะครับใครที่ไม่สะดวกก็ไปซื้อกระเทียมเจียวสำเร็จรูปมาแล้วก็ใส่พริกซอยลงไปใส่ซอสปรุงรสนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนี่ปรุงรสตามใจชอบเลยแล้วก็มีผงปรุงรส ด้วยเรียบร้อยครับจากนั้นใส่คะน้าลวกของเราลงไปครับที่เราเอาไปน็อกในน้ำแข็งเพื่อให้มันกรอบๆนะครับเราก็ทำการผัดคลุกเขาให้เข้ากันแบบนี้เลยนี่โอ้โหสีเขียวตัดกับสีแดงของพริกแล้วก็มีสีเหลืองของไข่ทำให้ข้าวผัดของเราเนี่ยน่ากินมากๆเลยและจะบอกว่าในการทำข้าวผัดนะครับเพื่อนๆ เนี่ยสามารถใส่ซีอิ๊วหวานลงไปได้เลยนะเพื่อเพิ่มความเข้มให้กับสีของข้าวผัดนะครับจริงๆแล้วคิดว่าหลายๆร้านเนี่ยน่าจะใส่ซีอิ๊วหวานนะแต่ว่าที่บ้านของผมเนี่ยคนที่กินส่วนใหญ่อะไม่ชอบซีอิ๊วหวานไงคือไม่ชอบกลิ่นของมันก็เลยไม่ค่อยใส่กันแต่คิดว่าปกติตามร้านทั่วไปเนี่ยก็คงใส่กันเป็นปกติแหละครับเพราะว่ามันจะเพิ่มความสวยให้กับสีของข้าวผัดของเรานี่เราก็ใส่ลงไปแล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเดี๋ยวช่วงนี้เพื่อนๆไปฟังเสียงคลุกเคล้าในกระทะก่อนนะครับตอนนี้ข้าวผัดของเรานะครับทุกคนก็เริ่มจะได้ที่แล้วเพราะว่าหมี่ซีดเนี่ยผัดคลุกเขาไปเรื่อยๆเพื่อให้ข้าวเนี่ยเขาแห้งนะครับมันจะได้ดูเป็นข้าวผัดที่อร่อยร่วนๆนั่นเองโอ้โหตอนนี้กลิ่นมาแล้วนะครับกลิ่นหอมมีการเขย่ากระทะเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มอรรถรสในการผัดนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลย
โอเคเรามาตักใส่ชามกันอันนี้เป็นชามโถชามใหญ่นะครับนี่อย่างที่บอกครับว่าเมนูนี้เรากินกัน3คนครับโอ้โหควันขึ้นกลิ่นหอมมากๆเลยอยู่หน้าเตาเนี่ยแทบจะสลบเลยครับมันมีกลิ่นความหอมของข้าวผัดแล้วก็กลิ่นแซ่บของพริกเนี่ยลอยขึ้นมาเตะจมูกและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูข้าวผัดไก่สุดแซ่บนะครับสูตร2ของหมี่ซีดในวันนี้นะครับที่มานำเสนอให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสามารถเอาไปทำตามได้นะครับทำตามแล้วเนี่ยเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปของหมี่ซีดด้วยนะครับดีไม่ดีเพื่อนๆจะทำอร่อยกว่าหมี่ซีดอีกโอเคสำหรับวันนี้ไปละครับบ๊ายบายครับ